เปลี่ยนเลยเราต้องมีประตูใช่ทำไมหาโลเคชั่นอ๋อก็ปิดปุ๊บสวยงามเลยใช่บัฟนี้เลยสวยงามสีรถเด่นไงสองคันสวยมันตัดกับบอลมันคู่เทพอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้แต่ไม่เข้าใจว่ารายการทำไมไม่บันทึกเทปให้เราตากแดดทำไมจริงๆมันควรจะต้องบอกเขาแล้วว่าเริ่มนะเริ่มถ่ายแล้วนะเอายังอ่ะเออตั้งนานแล้วเหมือนเดิมติดเชื้อใจตูนมาสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ titanshowoff.com ครับรวมพลไททันสายแต่งใช่ถึงตอบรับดีมากเทปน้ากระมวลออกไปโอ้โหเซิร์ฟเวอร์กับล่มเห็นบอกว่าตอนนี้เราสมัครคนงานเยอะวันนี้พาท่านมาพบกับอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์ด้วยสายรถแต่งไม่ว่าจะเก๋งกระบะเรือรถถังเรือดำน้ำใช่รู้จักยันเรือดำน้ำเลยเหรอนี่รู้จักนี่แค่รถนี่ยังไม่ธรรมดานะรู้จักถึงกระทรวงสุภาพสตรีแห่งชาติเลยนะกระทรวงแรงงานสุภาพสตรีเลยนะไปทำอะไรเข้าไว้วะใช้เมียทำงานไงโอ้โหคนนี้ตลอดใช้เมียทำงานตลอดเป็นใครไปไม่ได้เราเคยพบปากเขาไปแล้วชายหนุ่มรูปรอแต่รอน้อยโอโก้หน่อยนึงรอน้อยกว่ากูดิขอกราบเรียนเชิญขอเสียงต้อนรับตบมือน้องเอ็มรถซิ่งประเทศไทยไทยแลนด์อะไรกันมาชื่อยาวกันสวัสดีครับสวัสดีครับดูจำชื่อมึงก่อนตลอดเฮ้ยผมชอบเหมือนมึงเปิดรายการเหมือนรายการที่เป็นรายการมึงอ่ะโอเคเฮ้ยนะพี่ลองดูลองดูสวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาเจอกับพี่โก้นะครับแล้วก็พี่เชษฐ์ครับกับรถมิตซูบิชิไททันสองคันสุดหล่อสองคันนะครับเขามีอะไรบ้างพี่เดี๋ยวให้พี่โก้พาไปดูดีกว่าแม่งส่งข้ามสัตว์เลยท่านผู้ชมคงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่ต้องแนะนำตัวอะไรกันมากแต่ผมอยากมาถ้าอาจจะไม่ทราบเรื่องของประวัติชีวประวัติของน้องเอ็มอันนี้ไหนวะอยู่วงการรถยนต์มากี่ปีถ้าทำ YouTube ประมาณ3ปีครับพี่3ปี3ปี3ปีแต่ถ้าเกิดอยู่ในวงการรถยนต์นี่ก็ถือเป็น10เนาะใช่ครับเป็น10เป็น10เพราะฉะนั้นเรามาถูกตัวถูกคนถูกเบอร์ละใช่พามา2คันสำหรับกิจกรรมรวมพลสายแต่งไททันของเราไททัน Show Off ที่ www.titanshowoff.com ถูกต้องครับสไตล์อย่างคันหลังนี้เขาเรียกว่าสไตล์เอ็กซ์ตรีมครับผมสับภาษาไทยน้ากมลบอกว่าไปออฟโรดออนโรดว่ากันไปส่วนถ้าเป็นโตเตี้ยเขาบอกกันเลยเขาแยกหมวดไปชัดเจนเป็นไรเป็นเขาเรียกว่าเรซซิ่งเรซซิ่งน้ากมลบอกว่าไม่เข้าหูนี่แบบยังบางสับสไตล์อ่ะมันเป็นสับครับผมบ้านเราอยู่แล้วเริ่มมาที่คันสูงครับเอ็มเห็นตุ้มรู้สึกไงคือตอนนี้ผมปรับตัวเองแล้วปรับเริ่มกลับมาสายแบบประมาณนี้พอเห็นปุ๊บเฮ้ยผมบอกตรงว่าแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่าคันนี้เนี่ยจะแต่งแล้วสวยขนาดนี้คือแบบเฮ้ยมันลงตัวมากคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเพราะว่ามีแค่เปลี่ยนล้อแม็กใช่ไหมครับเปลี่ยนล้อแม็กใส่แหลกฟอร์มใช่ใส่แหลกรังคาคาร์บอนจากมอนซ่าช็อคแอร์แท็กฟอร์ดจัดตรงอุปกรณ์ภายในมาตราวัดต่างๆจาก S9 แล้วก็ใช้ว่าจัดทรงโดยมวลรวมโดยรักกี้ช็อปมีอะไรสปอนเซอร์อ่านไม่ทันแล้วสุดท้ายครับผมExodo Sport ส่วนยางเนี่ยมาจากโตโยต้าประเทศไทยสุดยอดขนาดนี้มันดูผู้ใหญ่มันดูแล้วมันเข้าสมัยใช่คือผู้ใหญ่จะขับก็ได้วัยรุ่นจะขับก็ดีดูภูมิฐานขึ้นมาเลยถูกต้องแล้วสีสันต้องบอกงี้ดำขาวแดงเทาคือมองเห็นไกลๆนี่รู้เลยว่าเป็นมิตซูบิชิถูกต้องขับยังไงก็รู้แล้วประเด็นคือผมอยากจะบอกว่าอย่างภายนอกเนี่ยอย่างเช่นที่เรานับกันไปเนี่ยมีไม่กี่ชิ้นที่แต่งไปมันสามารถที่จะแต่งตามได้ไม่ยากถูกต้องแล้วยิ่งที่ผมไปถ่ายนะคือหนักๆเลยก็คือห้องเครื่องที่ทำเยอะแต่ภายนอกเขาเนี่ยแค่โหลดเปลี่ยนล้อจัดทรงจบดูภายในกันไหมภายในร่วมสมัยนี่ผมมิตซูบิชิประเทศไทยเขาจัดให้ผมมาอันนี้ตัวเลดโรดสวยงามเป็นลิมิเต็ด5ตัวนี้ก็หาไม่ได้ง่ายไม่ถูกนะไม่ถูกนะที่จัดหนักจัดเต็มนะจากไหนจากไหนมอนซ่าถูกต้องพวงมาลัยเห็นไหมหนังกราบวิ่งจริงพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยตรงรุ่นตรงยุคแรลลี่สปาโต้แรลลี่นะครับอันนี้ปั้นตัวใส่ดิฟฟี่ที่ไหนตอบครับลักกี้ช็อปลักกี้ช็อปเขาจัดเหมือนเนียนมากเลยนะภายในของแน่นๆล่ะนะครับตามสูตรแต่อยากให้ดูห้องเครื่องนี่ถ้าเอ็มเป็นอยู่ในวงการนี้เอ็มดูรู้เลยนี่คือสแตนดาร์ดหมดเลยใช่ไม่มีตรงไหนที่เป็นของมีแค่นี้นิดหน่อยมีแค่นี้แค่ท่อนิดหน่อยฟอนไฟแค่นั้นเองทำเองก็ได้ DIY ได้นะเนี่ยน้ากมลบอกผมพันเดียวทุกอย่างจบอุ้ยค่าสีสเปรย์เนี่ยตอนนี้มี3สีถูกต้องใช่จริงจริงการแต่งรถเนี่ยที่แรกเมื่อก่อนเราจะต้องท่อไฮเทคเก็บสายไฟแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ออกถูกไปมาพอมาเห็นแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยแค่ทำสีก็สวยแล้วออกทำไมถูกประหยัดด้วยคุณแค่มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เดิมก็สวยได้เพราะตอนนี้ถ้าเกิดคันนี้ลงประกวดเนี่ยในเรื่องของภาพรวมภายนอกภาพรวมภายในจ้ะ
ห้องเครื่องผมว่าคันนี้ทำครบนะผมว่าทำครบแต่งครบถ้าที่มันไม่มีอะไรอ่ะมันกลายเป็นสีนำสายตาไงใช่ของเดิมอ่ะถ้าต้องให้คะแนนอันนี้ก็คือถือว่าให้ได้คะแนนไปครบทุกส่วนถูกต้องถูกต้องคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่อยากให้เอ็มดูว่ามันไม่มีอะไรแล้วมี2มาตรฐานให้ดูคือ1ของแน่นใช่ไปดูอีกหนึ่งคันครับตัวเตี้ยตัวเตี้ยสายไม่สูงก็เรียกว่าสายเรซซิ่งวัยรุ่นนี่ชอบเลยเป็นมาเหล่านี้ยางบางรถซิ่งยางบางพูดกันตามตรงคืออยากจะให้เต็ม10ไว้ก่อนเลยตามสมัยนิยมใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายเนี่ยมันจะถูกจำกัดด้วยความที่บางทีวัยรุ่นในบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันภูมิฐานเกินไปพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บหูวัยรุ่นมองปุ๊บให้เต็ม10เลยตรงได้หน้าได้นะครับฟิตเมนต์ดีเห็นภายในเนี่ยสวยงามเพราะฟิล์มก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปนะครับโอ้ยลงตัวครับลงตัวมั้ยหน้าหลังดีเลยภายในมาเหมือนเดิมครับแอมพวงมาลัยครับวาโก้คอพับเวิร์คเบลเกวัตเดฟฟี่สปอร์ตดิสเพย์เบาะคุณก็มีทางเลือกคุณจะใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้พวงมาลัยคุณก็มีทางเลือกอะไรก็ได้พวงมาลัยจริงๆราคาเริ่มต้นแค่พันกว่าบาทเองใช่ใช่มั้ยครับจะเอาตรงๆครับคือกรรมการทุกคนนะครับเวลาที่เราไปตัดสินในการแข่งขันที่ไหนก็แล้วแต่บางทีเนี่ยไม่ได้สุดนะแต่เราให้กับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในจุดที่แบบอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าคุณทำใหม่แล้วมันโดดไปถ้าทำแบบไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันดูแบบเวอร์วังไปเกินไป มันไม่ได้คะแนนเท่ากับการที่ทำใหม่ขึ้นมาแต่มันดูเรียบร้อยแล้วก็ลงตัวนะครับนี่ดวงเครื่องหุ้ยเป็นไงเป็นไงสมกับที่ผมให้10มากเลยผมให้คะแนนเลย10เลย10เลย10เลยเพราะนอก10ใน10อันนี้ใส่แทงของเดิมได้เลยอันนี้แทงของเดิมได้เลยอันนี้แค่แปะกาวเองไม่มีอะไรยากอันนี้ก็แปะกาวครอบเข้าไปอันนี้ขันน็อตเบอร์10ออกสูงเข้าไปจบนี่คือแสดงให้ท่านผู้ชมเห็น2แบบ1คือสุดนอกแต่ในเดิมคันนี้ทั้งสุดเลยทั้งนอกทั้งในมันมีความคิดเห็นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ในความเต็มของคันนี้มันก็ไม่ได้แบบเก็บบลูทูธเหมือนที่เราเห็นในนิตยสารในแมกกาซีนหรือใน YouTubeช่องของน้องเอ็มวันนี้ถึงเวลาที่ต้องจดจำไตรตันแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งกระบะที่แต่งแล้วสวยสวยมากใช่ไหมเชิญชวนหน่อยสำหรับแฟนคลับเอ็มที่หรือคนที่เคยไปถ่ายมาแล้วมีไตรตันให้เขาเข้าร่วมประกวดหน่อยตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่มีมิตซูบิชิไตรตันตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงสูงทรงเตี้ยแต่งมากแต่งน้อยขอให้แต่งใช่ไหมครับลงมาประกวดได้เพราะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเนี่ยเงินรางวัล 400,000 บาทส่งไปไม่เสียหายเข้าไปที่ www. ตามข้างล่างนี้ titanshop.com มันจะมี2ปุ่มให้ท่านกด1คือส่งรถเข้าประกวดก็คือท่านคลิกเข้าไปก็จะมีรายละเอียดข้อมูลท่านเขียนชื่อนามสกุลส่งรูปภาพภายนอกภายในอะไรเข้าไปอีกอันนึงคือหมู่คนภายนอกไม่มีรถอยากจะเข้ามาร่วมสนุกกดโหวตท่านเลือกไปท่านถูกใจคันไหนท่านจิ้มบักเข้าไปกิจกรรมนี้เป็นออนไลน์ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราคัดเสร็จคือเรามีกิจกรรมโชว์ตัวจริงถือว่าเป็นงานใหญ่ใหญ่เลยงานใหญ่ของปีส่วนคนที่กดโหวตเนี่ยถ้าไม่ต้องเสียตังค์นั่งลุ้นอยู่บ้านเดี๋ยวมีเมลเด้งตึ้งท่านได้รับของรางวัลจากมิตซูบิชิเสียตังค์ตรงไหนส่วนคนที่เข้าร่วมประกวดท่านก็ไม่ได้เสียเขาแต่งอยู่แล้วอันนี้สนุกสามารถเข้าไปในลิงก์ของเพจผมได้เลยมันจะมีกิจกรรมมีโพสต์ยูทูบของมิตซูบิชิกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปในลิงก์ได้แล้วในลิงก์เนี่ยจะมีให้เข้าไปในเว็บไซต์นี้วันนี้ขอบคุณน้องเอ็มมากครับผมขอบคุณครับที่มาร่วมกิจกรรมกันกับนิวไททันท่านผู้ชมถ้าสนใจครับ www.titanshowoff.com จำไว้นะครับติดแฮชแท็กกันด้วยถ่ายรูปท่านโพสต์ลงโซเชียลติดแฮชแท็กไททันท่านโลกต้องจำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ